น้ำตาร่วงทางโซเชียลสิ่งที่เบิร์ดขอกับแม่แตงโมครั้งสุดท้ายจากกรณีอัปเดตล่าสุดวันที่4มีนาคมในรายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัยพิธีกรได้คุยกับแม่ของแตงโมนิดาในประเด็นของคุณปอและจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะเรียกต่างๆคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินซึ่งเป็นคุณแม่ของแตงโมนิดามาออกรายการโหนกระแสซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฮชแท็กโหนกระแสติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวโดยมีช่วงหนึ่งคุณแม่ได้กล่าวว่าให้อภัยคุณปอ 100% เพราะเขามีความสำนึกผิดโทรมาขอโทษคุณแม่ทุกวันตั้งแต่เกิดเรื่องรวมถึงโรเบิร์ตด้วยให้อภัย 100% ในขณะที่ทางด้านคุณแม่กล่าวว่าให้อภัยฮิปโปเพียงแค่ 50% เพราะบอกให้ปิดข่าวหลังจากนั้นได้คุยกันแล้วแต่ยังไม่เคลียร์และทางด้านแอนนาโกรธเพราะไปให้ข่าวแตงโมโดยไม่ปรึกษาคุณแม่อีกทั้งเมื่อคืนโทรมาขอให้คุณแม่เปลี่ยนที่จัดพิธีล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปข่าวไทยรัฐทีวีที่มีการเผยข้อมูลว่ากระติกไม่มีญาติที่กรุงเทพก่อนหน้านี้จะเอาลูกสาวไปฝากไว้ที่บ้านของแตงโมซึ่งก็มีพี่เลี้ยงและเบิร์ดแฟนแตงโมอยู่ด้วยปัจจุบันแม่แตงโมได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วกระติกเลยไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้ต่อมาแม่แตงโมได้เปิดใจถึงกรณีดังกล่าวโดยเล่าว่าแฟนของแตงโมได้ขนของออกไปโดยได้นำหมอนข้างตุ๊กตาและของที่ใช้ร่วมกับแตงโมออกไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ